มีคุณยายอยู่คนนึงค่ะเขาก็เปิดแผงขายผักอยู่เนาะยายแกก็นอนเฝ้าแผงขายผักอยู่มันตรงนี้แหละก็หลับมันตรงนี้แหละแล้ววันดีคืนดีค่ะมีขโมยเข้ามาแล้วลักษณะเหมือนกับว่ายายแกตื่นพอดีไงสะดุ้งตื่นพอดีแล้วประจันหน้ากันแบบนี้ถามว่ามันจะมาขโมยอะไรมันมีต้นกฐินอยู่แล้วเขาก็มีเงินที่แบบคนทำบุญน่ะเงินปักอยู่ปักอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือจะขโมยไปดูภาพเวลาประจันหน้ากันเกิดอะไรขึ้นค่ะเห็นไหมสองรอบนะคือตอนแรกเนี่ยยายแกก็คงเอะใจแล้วอะไรมันเสียงอะไรมันอะไรยังไงงอหัวขึ้นมาดูแต่คงไม่เห็นนะไอ้จังหวะที่มองคงไม่เห็นอ่ะยายก็หูดีดีนะแล้วนี่มันเลื่อนเอาถังเข้ามาใกล้นี่ยายบอกเฮ้ยใครเลื่อนอ่ะลุกขึ้นมาแน่เป็นไงล่ะยังไงทำเป็นก้มเก็บของเข้ามาเอาของแล้วก็ไปเลยสรุปไม่ได้ตังค์ไปนั่นน่ะตังค์จากไอ้เนี่ยที่เสียบอยู่ที่ต้นกฐินน่ะพุ่มกฐินน่ะไม่ได้ไปนะโอ้โหยายระยะสิริสูตรอายุ76ปีบอกโอ้โหฉันเปิดแผงขายผักมา100วันพันปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนี่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้นักข่าวดูลูกๆหลานๆดูยังเสียวสลังวูบเลยดูสิคือไอ้ตอนแรกเนี่ยไม่เห็นนะแต่เสร็จปุ๊บพอเห็นเท่านั้นแหละมันน่าเจื่อนเลยดูแล้วยายแกตะโกนเรียกรปภ.ด้วยนะคะแล้วคือตาหมอเนี่ยค่ะที่ย่องเข้ามาแล้วจะมาขโมยเงินจากต้นกฐินนะก็ทำเป็นว่าแบบหยิบของหยิบอะไรไม่รู้ยายบอกเหมือนกับของหล่นแล้วเดินหนีหายไปเลย นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดสดสตาร์นะคะที่ท่าประดู่ตัวเมืองจังหวัดระยองเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทีนี้ลูกสาวยายมาคุยกับเราคุณศศิวิมลกวีสิทธิกุลค่ะอายุ45ปีแกก็บอกอย่างนี้บอกว่าปกติแม่เขาไม่ค่อยกลับหรอกแม่เขาจะนอนเฝ้าแผงผักอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรเลยนะว่ามีขโมยย่องเข้ามาที่แผงผักแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดถามว่าคุ้นหน้าไหมไม่คุ้นลูกสาวบอกไม่คุ้นเนี่ยแล้วพอมาดูคือสังเกตดีๆเอ๊ะคือเขาลักๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะคือลักษณะเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็สอดส่องอยู่แล้วล่ะพอเห็นแม่นอนอยู่ก็อ้อมไปด้านหลังอะไรแบบนี้ค่ะดีที่แม่ตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ทำร้ายแม่จริงลูกสาวพูดแบบนี้เลยฟังดูค่ะสะดุ้งตื่นเพราะคนร้ายมันลากกระป๋องลากกระป๋องเสียงดังหรือว่าสะดุดสายไฟลากกระป๋องอ๋อลากกระป๋องเสียงดังคุณแม่ก็เลยตื่นขึ้นมาเลยแล้วหลังจากคุณแม่ตื่นมาคนร้ายเห็นปั๊บลุกขึ้นยืนต่างคนต่างยืนเลยคนร้ายก็ยืนมีอาการจกก็ยืนแล้วคนร้ายคนร้ายก็ยืนมองไปมาไม่ตกใจอ่ะคนร้ายไม่ตกใจเลยพอเรียกยามแม่ก็เลยเรียกยามพอแม่เรียกยามเด็กก็เดินออกไปเฉยๆอ่ะไม่ได้รีบร้อนนะก็ไปแบบชิวๆมาเอาของอะไรแบบนี้แต่มันอันตรายจริงอ่ะถึงตัวใช่แล้วถ้ามีอาวุธขึ้นมาแล้วคนแก่คือขออภัยไม่รู้คุณแม่ระยะใส่ของหรือเปล่าอ่ะคุณแม่จะใส่ของนะพวกบรรดาทองเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกสาวก็ต้องคอยดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามเงินเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วบนต้นกฐินเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,000 บาทค่ะเยอะนะนี่จะเอาไปทำบุญที่วัดมาบลูกจันนะคะอยู่ที่ปวกแดงระยองก็เงินบุญยังอยู่นะคะครบถ้วนเป็นอย่างดีค่ะแต่รุ่นคุณยายระยะเนี่ยเรียกไปเถอะไม่ได้ยินแต่ถ้ากระป๋องตังขยับนี่หันขวับเลยแหละหูดีเลยนะตื่นเลยนะ